รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่2ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่2และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและดร.ประพจน์แย้มทิมผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยคณะครูนักเรียนร่วมให้การต้อนรับโดยทางด้านดร.ประพจน์แย้มทิมผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยได้กล่าวว่าสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาการเปิดภาคเรียนแบบออนไลน์มาได้ระยะหนึ่งแล้วและได้อนุมัติจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้เราก็เลยมีการเตรียมการในหลายๆส่วนด้วยกันในมิติของผู้เรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนได้รับวัคซีน90%จากนักเรียนทั้งหมด 3,034 คนครูบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนแล้ว146คนคิดเป็น94%ซึ่งนักเรียนที่ยังไม่รับวัคซีนหรือครูที่ยังไม่รับวัคซีนเราก็จะมีการเตรียมแผนเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์การตรวจ ATK เทสเอาไว้ให้สำหรับนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนกับครูบุคลากรทางการศึกษาว่าเรามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์ส่วนทางด้านนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าในวันนี้ได้ลงมาดูพื้นที่สมุทรสาครซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่มีการโรคติดต่อระบาดอย่างรุนแรงมีบางโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมที่มีการเปิดโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 3,000 กว่าคนมาตรวจเยี่ยมตามมาตรการโดยทางโรงเรียนมีการสลับวันการเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีกว่า40คนเพื่อให้ที่ห้องเรียนมีนักเรียน40กว่าคนก็อาจมาเรียนครึ่งหนึ่งและแบ่งเป็นวันคู่วันขี้ต่างๆก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งที่ทางกระทรวงเองได้พยายามเซตในเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งและในเรื่องมาตรการเด็กๆก็ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มถือว่าครอบคลุมได้เกือบ 100% เป็นไปตามกรอบที่มีการให้ไว้ซึ่งทางผู้ว่าเองก็มีการให้เปิดเรียนในวันนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่ทางกระทรวงยึดหลักตรงนี้มาตลอดแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราพยายามมุ่งเน้นต่อให้เราได้ฉีดวัคซีนแล้วทั้งนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ที่อยู่รอบตัวเราทุกคนซึ่งวัคซีนก็เป็นตัวหนึ่งที่ลดความรุนแรงแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะเราต้องสวมใส่แมสโซเชียลดิสแทนซิ่งระยะห่างและเจลล้างมือซึ่งก็ได้กำชับสถานศึกษานอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเองก็ยืนยันว่าจะเข้ามาช่วยและซัพพอร์ตในกระบวนการต่างๆร่วมกับโรงเรียนตลอดจนสาธารณสุขจังหวัดที่ต้องเข้ามาร่วมกันช่วยดูแลมาตรการต่างๆให้โรงเรียนนั้นมีความปลอดภัยมากที่สุดส่วนในการตรวจ ATK ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในการตรวจโรงเรียนแต่จะใช้โรงเรียนที่มีความสุ่มเสี่ยงหรือเป็นพื้นที่ที่มีความกังวลอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษซึ่งตรงนี้จะเป็นภายใต้มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นคนกำหนดแต่ของกระทรวงไม่ได้เป็นตัวชี้วัดไว้แต่เราจะชี้วัดในส่วนของแผนเผชิญเหตุเพราะสภาพในแต่ละพื้นที่นั้นไม่เหมือนกัน News 24 นิราศทิพย์ศรีรายงาน